่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทสยามนิชินจำกัดด้วยเพราะตระหนักถึงการตอบแทนสังคมอยู่เสมอทางบริษัทพาราโซกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายประตูพาราโซจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการห้องน้ำของหนูของบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือโฮมโปรด้วยพาราโซเองได้มอบประตู UPVC ที่มีความคงทนกันน้ำกันปลวกเพื่อให้ห้องน้ำที่ได้ร่วมส่งมอบในครั้งนี้มีความยั่งยืนและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นค่ะขอบคุณนะครับทางโฮมโปรมากครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พาราโซได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการห้องน้ำของหนูนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางโฮมโปรเองนะครับก็ส่งความสุขนะครับให้กับน้องๆ นะครับในโรงเรียนที่ต้องมีการพัฒนาในส่วนของห้องน้ำนะครับในส่วนของบริษัทพาราโซเองนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเห็นความสำคัญนะครับในจุดของการส่งมอบความสุขนะครับโดยทางบริษัทพาราโซนะครับได้มอบประตู UPVC นะครับให้กับห้องน้ำนะครับในพื้นที่ที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับในโรงเรียนต่างๆซึ่งก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่พาราโซก็ขอส่งต่อให้กับน้องๆทุกคนนะครับสำหรับปี2558ด้วยนะครับผมห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำที่ดีและเป็นห้องน้ำที่ผมชอบมากเลยครับและผมอยากให้มีห้องน้ำดีๆอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณครับเกาะติดชีวิตมนุษย์ล้อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมการที่นี้เป็นหน้าที่ของยูดียินหยางครับสวัสดีค่ะยูดียินหยางนะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตมนุษย์ล้อกันว่าเขาเดินทางยังไงมีความเป็นอยู่ชีวิตยังไงไปเชิญชมกันเลยวันนี้ทูตอารยสถาปัตย์หยินหยางจะพาไปสัมผัสชีวิตหนุ่มมนุษย์ล้อนักสู้เพื่อความเสมอภาคเพราะขนาดนามสกุลก็ยังเสมอภาคคุณออฟสุภวัฒน์เสมอภาคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ออฟแล้วค่ะการใช้ชีวิตประจำวันของพี่ออฟเนี่ยมันดูลำบากมากไหมค่อนข้างลำบากอยู่บ้างเป็นบางอย่างค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยสามารถไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเวลาที่จะทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยอะไรก็ต้องมีคนช่วยพี่ออฟเกิดอุบัติเหตุอะไรมาคะคือผมถูกยิงนะครับโดนลูกหลงจากวัยรุ่นทะเลาะกันเป็นลูกหลงคือเป็นลูกหลงก็ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การคุ้มการสากลหน้าที่ในการทำงานเนี่ยค่ะเป็นยังไงการไปทำงานแต่ละครั้งเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันไม่ค่อยพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางแต่ละทีเนี่ยก็คือต้องใช้แท็กซี่เป็นหลักช่วยในการที่จะควบคุมการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งเรียกว่าเฮดเมาส์เรายังมีอยู่นะเรายังอยู่ในสังคมร่วมกับเขานะแต่ทำไมเขาถึงกลับคิดในแง่ลบขนาดนั้นไม่ใช่ว่าคนพิการไม่พร้อมแต่มันเป็นเพราะทางด้านกายภาพในสังคมที่ยังไม่พร้อมรับมากกว่านี่นะคะก็เป็นเสียงจากหนึ่งคนพิการนะคะที่ชื่อว่าพี่ออฟก็อยากให้วิงวอนสังคมนะคะเปิดใจให้กว้างนิดนึงคนพิการเขาไม่ได้ต้องการความเวทนาสงสารจากใครเขาไม่ได้อยากเป็นภาระของใครค่ะแล้ววันนี้พี่ออฟจะพาหยินไปไหนคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถซีบัสซึ่งเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ครับพี่ออฟหยินถามนิดนึงระหว่างที่ขึ้นแท็กซี่ค่ะยากลำบากขนาดไหนคะคือผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีคนช่วยยกเราก็จะเห็นว่าต้องมีคนหนึ่งยืนข้างหน้าค่ะคอยช่วยช้อนใต้หัวเข่าเพื่อที่จะไม่ให้ขาเนี่ยมันห้อยเวลาเรายกเข้ามาในแท็กซี่รถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเรียกว่ารถอะไรคะอาจารย์รถคันนี้นะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษคันแรกนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือต้องการที่นำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยครับเอามาใช้ในระบบขนส่งมวลชนทำเป็นต้นแบบเพื่อรองรับระบบการใช้งานของคนพิการด้วยจุดเด่นของเรานะครับก็คือเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการทดสอบให้บริการกับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับรถ
ถให้บริการสวัสดิการนะครับเป็นรถรับส่งไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน19เส้นทางค่ะแล้วเราก็จะรบกวนอาจารย์นิดนึงพาเราไปชมรถต้นแบบคันนี้ที่เราได้ทดลองใช้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่ารถเมล์ทั่วไปที่มีบันได 2-3 ขั้นก็ตัวรถนี้ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับอารยะสถาปัตย์สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะเย้แท้ใช่เลยนะครับเฟรนลี่ดีไซน์หรืออารยสถาปัตย์จะช่วยทำให้เขาเหล่านี้ทั้งผู้สูงอายุผู้พิการตำรวจทหารผ่านศึกผู้ป่วยพักฟื้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการกิษณะทัวร์ยกล้อฝันอยากให้เมืองไทยเป็นเมืองอารยสถาปัตย์อีกแห่งหนึ่งในโลกสวัสดีครับอารยสถาปัตย์หมายถึงสถานที่ที่สามารถทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้ได้ค่ะอารยสถาปัตย์ไทยเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากๆแล้วก็เหมาะกับโอกาสจังหวะอารยสถาปัตย์